ท่านประธานที่เคารพผมวันอยู่บำรุงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยเขตบางบอนหนองแขมขออนุญาตนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหารือกับท่านประธาน2เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1ผมได้รับการร้องเรียนจากคุณนวรัตน์อยู่บำรุงชื่อนี้คุ้นหูครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นน้องชายคนสุดท้องของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณนวรัตน์เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตหนองแขมเป็นสกนพัฒนา6สมัยร้องขอให้ปรับปรุงแก้ไขไฟแสงสว่างที่บริเวณถนนเพชรเกษมช่วงแรกระหว่างหน้ามหาวิทยาลัยเอเชียถึงโรงพยาบาลวิชัยเวชข้างสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เขตหนองแขมและอีกช่วงคือบริเวณซอยเพชรเกษม110/3ถึงซอยเพชรเกษม116/4ซึ่งทั้ง2จุดดังกล่าวมีปัญหาไฟดับมาเป็นเวลานานหลายเดือนมีประชาชนใช้เส้นทางสัญจรริมถนนเพชรเกษมไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้ไขด้วยครับเรื่องที่2ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณสมพรคงโครัตอดีตประธานสภาเขตบางบอนว่าหมู่บ้านทวงทอง6อยู่ใกล้คลองราชมนตรีซอยกำนันแม้น13เขตบางบอนแขวงคลองบางพลานได้รับความเดือดร้อนจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ประมาณ100กว่าหลังคาเรือน2เรื่องย่อยดังนี้ครับ 2.1 ขอให้ติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะตามซอยแยกให้กับชาวหมู่บ้านในหมู่บ้านทวงทอง6จำนวน5ซอยซึ่งในปัจจุบันมีแต่ไฟฟ้าแสงสว่างในซอยหลักตามซอยแยกยังไม่มี 2.2 ขอให้ยกระดับถนนและทําท่อระบายน้ําในหมู่บ้านทวงทอง6ซึ่งมีปัญหาน้ําท่วมขังตลอดเวลาทําให้มีกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายสกปรกเดินทางเข้าออกบ้านด้วยความยากลําบากจึงขอให้ท่านประธานประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนครับขอบคุณครับ